สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่สารครับมื้อนี้ก็มาหากินไก่อีกแล้วพี่น้องครับมันรออีกแล้วพี่น้องมาทั้งบ้านหนองแสงพี่แล้วครับหนองแสงน้อยคือหนองแสงใหญ่บุญเนี่ยครับพี่น้องมื้อนี้สิพามาเบิ่งอาชีพเสริมครับของเกษตรกรบ้านหนองแสงนี่แหละครับนี่ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยด้วยเสียงลมจากหน่อยเด้อพี่น้องมื้อนี้ลมแห้งแห้งครับนี่เป็นอาชีพเสริมครับสาขาเกษตรแบบปศุสัตว์พี่น้องนี่ครับเจ้าของเรากำลังทำงานอยู่พี่น้องครับนี่โอ้นี่ครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับอยู่หนองแสงไงครับเป็นหนองแสงไงมณฑีศรีอุดรครับหนองแสงไงตำบลบ้านแจ้งชัยภูมิครับมณฑีศรีอุดรเนาะเฮ็ดยังครับอาชีพเสริมเนี่ยอ้าวก็เฮ็ดอ้อยเป็นหลักแหละครับแต่ว่าอ้อยมันก็บ่ดีปานใดปีเนี่ยครับแต่ว่าก็มีงัวหัวมีเป็ดมีไก่พอได้อยู่ได้กินนะครับโอ้ครับตอนนี้เฮ็ดหยังมันเนี่ยครับเอาหญ้าให้หัวซั่นตั่วว่าโอ้ปั่นหญ้าให้หัวใส่เครื่องปั่นแล้วก็หญ้าเนื้อเปียครับปั่นหญ้าเนื้อเปียให้หัวพี่น้องใส่หญ้าเนื้อเปียโอ้เลี้ยงหัวสมมือต้องปั่นหญ้าให้มันกินเด้พี่น้องครับนี่จักโตครับหัวเนี่ยอ้าวมีแต่แม่พันกับ 6-7 ตัวล่ะครับโอ้ไปครับเดี๋ยวเราพาไปชมหัวแล้วพี่น้องครับครับอันที่จริงผมก็มักได้พี่น้องว่าก็ให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันครับสายงัวมื้อเนี่ยพี่น้องการเลี้ยงงัวเพิ่นไปฮอดใส่แล้วพี่น้องครับนี่อาชีพแต่เก่าแต่ก่อนเพิ่นซุมือนี่เพิ่นเป็นได้ครับนี่โอ้นี่ครับงัวมันบ่ได้ปล่อยคือเก่าเด้พี่น้องงัวนี่ครับเบิ่งเลี้ยงให้ล้างอาหารมันโอ้มีจักโตครับงัวเนี่ยนะก็มี 6-7 ตัวแล้วครับพอได้โอ้ยามันขาดมันเถินเลี้ยงไว้เสริมไว้โอ้ไว้จะขายไปเรื่อยบ่ครับผมนี่ครับอาชีพเสริมแล้วพี่น้องเลี้ยงหัวครับเลี้ยงยากบ่นางหัวเนี่ยคือได้เลี้ยงหัวนี่แม่เอ้าก็เฮาต้องมีเวลาให้มันจักหน่อยก็บ่ยากดอกครับเพิ่นเฮามีเวลาก็มีหญ้าแม่มีหญ้ามีแปลงหญ้าให้มันพร้อมมีแปลงหญ้าพร้อมแล้วก็ให้เวลากับมันเพราะว่าถ้าเฮาอยากให้มันได้ผลดีเฮาก็ต้องดูแลมันจักหน่อยโอ้ดูแลหยังมันแน่ครับนี่เอ้าจังก็ต้องมีฉีดยาด้วยฉีดยาแล้วก็ฉีดยาพร้อมยาบำรุงเกี่ยวกับการบำรุงทุกอย่างนะครับผสมพันธุ์ผสมพันธุ์พร้อมพร้อมที่ให้มันผสมพันธุ์มันยังใครสิได้แบบว่าทุกปีทุกปีจังซี่โอ้มาเบิ่งใกล้ๆซะมาเบิ่งใกล้ๆน้ำงัวนี่โอ้นี่ครับก็เป็นงัวบ้านนอกเฮาเนี่ยแหละครับส่วนนึงแล้วก็กำลังคัดพันธุ์อยู่พันธุ์พื้นเมืองเนาะพันธุ์พื้นเมืองเฮาเนี่ยแหละครับราคาดีบ่ครับงัวซุมื้อเนี่ยก็ช่วงนี้รู้สึกว่าสิดีอยู่ครับแต่ว่ามันก็สภาพเศรษฐกิจบ่ดีช่วงนี้ก็ราคาสินค้าแพงแน่แม่ขาวๆนี่เท่าไหร่ครับแม่ขาวๆนี่อันนี้ก็สิประมาณ 30,000 ล่ะครับ 40,000 ตัวแดงนี่เด้แดงน้อยแดงนี่ก็สิประมาณ 40,000 คือกันล่ะครับโอ้พี่น้องนี่แม่นแม่นางดิครับมันเป็นแม่นางน้อยครับโอ้ 40,000 ฟันสาวาพี่น้องเป็นอาชีพที่น่าสนใจได้ครับนี่ทั้งคุณนี่ครับคุณตัวเราจากบ้านน่ะนะอันนี้ก็สิสูงขึ้นมาจักหน่อยเพราะว่ามันเป็นว่าอันบามันแล้วก็โอ้ลูกผสมบามันครับลูกผสมบามันมีคันมีลูกมีท้องแก่ก็สิราคาก็เพิ่มไปแน่โอ้นี่แหละครับปานหัวตัวละ 40,000 แม่พี่น้องเบิ่งนี่แม่ครับบ่ธรรมดาเด้ครับเบิ่งเนี่ยเรามี 6-7 ตัวเรามีเงินหลายแล้วด้วยท่านครับนี่แม่โอ้ยพี่พลอยชีวิตประจำวันจังซี่ดิครับครับก็อยู่จังซี่ล่ะอยู่กับงัวให้เวลางัวช่วงนี้มันครับเบิ่งงัวงามพี่น้องครับนี่เราก็สิมีแปลงหญ้ามันบ่แน่นี่ครับเป็นแปลงหญ้าที่เฮาเตรียมไว้แปลงหญ้าพร้อมมีเพียงพร้อมเพียงหรือฟางอัดก้อนเนาะครั้งอัดก้อนเฮาเนี่ยนี่นะครับแล้วมื้อเว้นเราก็มาเฝ้าอยู่นี่นี่เป็นอาชีพเสริมของเราด้วยครับนี่รอบๆก็สิเป็นแปลงหญ้าครับนี่เบิ่งว่าตัวนี้มันสนใจผมพี่น้องโอ้ตัวนี้ 40,000 แม่พี่น้องเบิ่งดูก่อนครับคอกเราก็เป็นตาอยู่ได้พี่น้องครับคุณคอกนี่คอกเราได้ครับนี่เรียง 6-7 ตัวนี่ก็ทำเงินให้เราบ่หน่อยดอกแต่ว่าบ่ค่อยขายดอกเป็นบ่น่ะครับคันตัวกำลังคัดพันอยู่ครับช่วงไหนถ้าตัวใดต้องเป็นตาเป็นแม่พันเราก็เอาไว้แล้วก็ขายเพื่อบำรุงในคอกนี่แหละครับโอ้ขันจำเป็นค่อยขายเนาะครับเลี้ยงมาโดนอติครับงัวเนี่ยเลี้ยงมาได้ 2-3 ปีนี่แหละครับโอ้ทันขายจากเทียบบ่ครับอ้าวขายกระลูกมันก็ 6-7 ตัวก็ได้สมควรอยู่แล้วครับโอ้มาได้ใส่3ปีขายได้แล้ว 6-7 ตัวแล้วครับมันก็ถึงบ่ดีปานใดถึงปีละ2ตัวเอาก็พออยู่ได้เนาะจากอาชีพหลักเฮาเนาะ
แรกๆนี่ตัวนี้ครับมันออกไม้นี่แต่ว่ามันไม้เดี๋ยวมันหลายเดือนแล้วเดี๋ยวมันนอนเว้นแล้ว4เดือนนี่ครับแล้วก็กิจวัตรเราก็เอาหญ้ามาย้ำเช้ากันบ่น่ะครับก็มาสับให้มันนี่ครับเรามันกินอย่างน้อยมันอิ่มแล้วมันก็สิไปนอนเว้นเชี่ยวเอียงแล้วครับตามชีวิตของวัวเนาะผู้ใดสนใจอาชีพเลี้ยงวัวกันนี่แหละครับเบิ่งไว้ช่วงนี้วัวแพงแม่นบ่น่ะครับวัวต้องมีราคาครับโอ้ตัวละ40,000 50,000 นี่แพงอยู่ล่ะเกษตรกรก็คันคายก็สิรวยย้อนพุ่นล่ะเนาะครับแม่นบ่ครับปลูกหญ้าไว้มันจักไรครับนี่ปลูกหญ้าไว้ 2-3 ไร่ครับทั้งพุ่นกับแม่นโอ้ปลูกมันพอกินมันบ่ครับงัวหลายตัวปลูกหน่อยแท้ครับบ่เชิงพอปานใดดอกครับเพราะว่ามันแรงอยู่นี่น้ําโหดอยู่บ่แม่นเด้อครับมีน้ําอยู่ดอกครับแต่ว่านี่ครับแปลงหญ้าแล้วพี่น้องบ่สมบูรณ์ปานใดพี่น่ะครับนี่เขาสิเบิ่งรอบๆฟาร์มเราพี่น้องเป็นแต่อยู่เด้ครับพุ่นอย่างน้ารีสอร์ทเราก็มีคันหญ้าใหญ่บ่ทันเด้ครับไปหาหยังไว้มันกินแน่เพียงแน่แล้วก็เอาเพียงเป็นก้อนน้ำทงน้ำทาเฮาน่ะครับหาเกี่ยวก็ได้เพียงนี่เพิ่นอัดไข่ติครับหรือจังได๋นี่เพียงก้อนละครับเพิ่นอัดละครับมีรถอัดโอ้ก้อนละจักบาทนี่ก้อนละ15บาท18บาทนะครับก้อนละ18บาทเนาะครับก้อนนึงก็กินเบิดมื้อนี่มันกิน7ตัวเบิดจักก้อนเพียง2ก้อนครับมื้อละ2ก้อนได้อยู่มื้อละ2ก้อนครับโอ้เบิดค่าอาหารมื้อละ36บาทครับไหวมันบ่กินเปียงหรอท่านน่ะครับงัวนี่เว้ยครับบ่เปียงนะครับพอได้อยู่นอกจากงัวก็มีไก่มีปลามันบ่โอ้อาหารเราบ่ขาดแคลนครับนี่ครับพอได้อาชีพการเลี้ยงอาชีพเสริมเราคือการเลี้ยงงัวพี่น้องบ่ราคาดีเด้ครับเบิ่งหมดแต่ละตัวตัวนี้เพราะว่ากำลังท้องนี่มีแนวโน้มสิ 50,000 พุ่นเด้เนาะหน้าแม่นบ่ครับประมาณนั้นล่ะครับเพราะว่านี่ครับการทำฟาร์มแบบพอเพียงเนาะหน้าแม่นบ่เนี่ยบ่ต้องลงทุนอย่างไรเนี่ยบ่ได้หาเศษไม้เศษไม้ไผ่เก่าๆนี่ครับไม้ตอกมาเฮ็ดจังซี่ล่ะพี่น้องครับนี่บ่จําเป็นต้องไปลงทุนอลังการงานสร้างอีหยังแต่ว่าสิมาลงทุนแต่ซื้องัวนี่ล่ะครับงัวมันแพงพี่น้องนี่เพิ่นครับแต่ละตัวครับนี่ตัวละ 40,000 50,000 เด้ครับบ่ธรรมดาครับผู้ใดสนใจก็ต้องใช้ทุนหลายเติบอยู่กะว่าคันเกษตรกรมือใหม่ที่เริ่มต้นจากตัวหน้าเขาสิพอเลี้ยงเนี่ยครับเอาจักมันก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนเฮานะครับท่านผู้ใดมีเงินทุนก็4 5ตัวหรือ3ตัวนี่ก็ยังพอเลี้ยงอยู่ดอกครับเนาะพอเลี้ยงอยู่มันบ่4ตัว5ตัวก็ปลาเข้าไป 200,000 แล้วเด้อพี่น้องครับ4 5ตัวก็พอเลี้ยงอยู่ดอกครับท่านมีที่เจ้าของเนาะกะว่าคันที่ไร่2ไร่นี่ก็เลี้ยงได้แล้วมันบ่น่าครับไร่2ไร่ก็เลี้ยงได้4 5ตัวคือกันครับโอ้นี่พี่น้องฟังเอาไว้ครับเพราะว่าเฮาเอาปลูกหญ้าแล้วก็เฮาก็เอาน้ําใส่หมุนเวียนแล้วก็มันก็สิหาเสริมแน่ยามมันแรงเพียงน้ำหัวนี่บ่แม่นขายแต่ตัวเป็นบ่น่าขี้มันก็ขายได้เห็นบ่ครับนี่ขี้ก็พอได้อยู่ดอกครับบ่ว่ามันฮอดเฮาฮอดเอากอกให้เพิ่นบ่ทันพุ่นล่ะนี่ขายดีเพิ่นปลูกผักหลายเนาะบ้านนี้เนาะโอ้ลมแฮงพี่น้องขออภัยในเสียงลมหลายๆเด้อครับเอาครับอันเป็นว่าคลิปนี้ก็เบิ่งคร่าวๆจังซี่ล่ะครับผู้ใดมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ